สวัสดีครับเด็กๆเอาภาพขึ้นมาให้เรียบร้อยพร้อมนะครับกิจกรรมเที่ยวทิปนะครับทุกวันนี้ทุกคนก็เริ่มออกไปเที่ยวได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าทุกคนจะต้องระมัดระวังดูแลตัวเองนะครับกิจกรรมในคาบของครูก็จะทําให้นักเรียนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับขอดูปุนก่อนปุนว่าไงหนูไปเที่ยววัดผาซ่อนแก้วค่ะแล้วก็อยู่ที่เขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตรงนี้วัดสวยมากๆค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยแล้วก็มีคาเฟ่ใกล้ๆค่ะแล้วก็มีทะเลหมอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศไทยอยู่นะครับฮารุกะครับตอนนี้แมงวี่แมงวันมาอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ยฮารุกะหนูเป็นวัดถ้ำสุวรรณคูหาที่หนองบัวลำภูค่ะก็เป็นวัดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นวัดที่สำคัญมากเลยหนองบัวลำภูค่ะเพราะว่ามีโบเป็นมีเป็นโบราณนวัตถุมากมายภายในถ้ำด้วยค่ะโอเคถ้าใครชอบไปทำบุญนะครับก็จะดูสถานที่ท่องเที่ยวกับวัดไว้เยอะๆเกรทครับวันนี้ไปเกาะไม้ท่อนค่ะเกาะไม้ท่อนก็เป็นเกาะส่วนตัวค่ะก็ทะเลสวยค่ะแล้วก็วิวดีค่ะครับผมอันนี้วิวน่าจะโอเคในการถ่ายรูปสตางค์ครับของผมเป็นเกาะราชาที่จังหวัดภูเก็ตครับผมค่อนข้างใหญ่และสวยงามนี่หาดทรายที่สะอาดครับผมก็มีขยะเท่าไหร่เรียบร้อยหรือยังโอเคครับใบข้าวครับเป็นสวนยาหลวงค่ะจุดเด่นคือเป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่เงียบแล้วก็สงบค่ะสามารถกางเต็นท์ได้ค่ะแล้วก็มีทุ่งหญ้าเขียวมีทิวเขาล้อมรอบค่ะเหมาะในการ slow life ใช่ไหมพักผ่อนหย่อนใจออเดย์ครับของผมอยู่ที่เขาวงพระจันทร์ครับที่อยู่ที่ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดครับแล้วเขาบอกกันว่าถ้าอยากจะมาพิสูจน์รักแท้ก็ต้องมาที่นี่ครับผมใครจะเดินถึงก่อนกัน ใช่ไหมทีนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับทะเลกับน้ำก็จะมีเกรดมีสตางมีเกรดมีสตางนะครับก็ถ้าใครอยากไปก็ดูตามเพจต่างๆได้นะครับถ้าเกี่ยวกับภูเขาอีก 3-4 คนก็จะเป็นเกี่ยวกับภูเขาหมดเลยนะครับมีพระมีภูเขานะครับที่ใช้ในเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจนะครับทีนี้ก่อนที่จะรายงานหน้าห้องนะครับครูขอทบทวนเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตก่อนนักเรียนเปิดหนังสือพระพุทธไปหน้า97หนังสือพระพุทธหน้า97ถามสตางเห็น PowerPoint มาเสริมไหมครับหรือว่าเห็นเป็นไฟล์เห็นแต่เป็นไฟล์ครับผมเห็นแต่เป็นไฟล์โอเค
อ้าวเห็นหรือยังลูกเห็นแล้วใช่ไหมทีนี้นะครับ4คำนี้จะออกข้อสอบสังคมณฑลด้วยนะครับนักเรียนจะต้องฝึกอ่านก่อนเป็นลำดับแรกสิ่งแรกที่สังคมณฑลจะออกข้อสอบก็คือในเรื่องของภาษาบาลีแล้วก็คำแปล1ภาษาบาลีนะครับ2คำแปลแล้วก็3สถานการณ์ง่ายๆชั้นม.2จะไม่เอาอย่างอื่นมาออกเลยเอาแค่4คำศัพท์นี้มานะครับนักเรียนจะต้องฝึกอ่านอย่างแรกนักเรียนต้องอ่านภาษาบาลีให้เป็นอย่างที่2ต้องรู้จักคำแปลอย่างที่3ถ้าโจทย์ตั้งสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่มานักเรียนจะต้องแปลงให้ได้ว่าคำเนี้ยตรงกับสถานการณ์เนี้ยตรงกับภาษาบาลีอันไหนสถานการณ์แรกนะครับสถานการณ์แรกคำหนึ่งนะครับหลักการแรกที่นักเรียนจะต้องจำคือถ้าภาษาบาลีนะครับหลักการที่หนึ่งถ้าตัวอักษรเขียนโดดนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงคำว่าอะกึ่งเสียงเนี่ยก็คือในรูปประโยคจะไม่มีเครื่องหมายสระอะอยู่แต่ว่าเราต้องอ่านออกเสียงอะเขาเรียกว่าไม่ปะวิสัญชนีนะครับสตางค์ก่อนคำนี้อ่านว่าอะไรครับครูบอกว่าภาษาบาลีถ้าเขียนโดดจะต้องอ่านออกเสียงอากึ่งเสียงคำนี้อ่านว่าอะไรครับเอาตามความเข้าใจของตัวเองกามาครับคำนี้จะต้องอ่านว่ากะมะนะครับนี่คือเกณฑ์ที่หนึ่งเก่งมากเกณฑ์ที่สองก็คือถ้ามีจุดอยู่ใต้พยัญชนะจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะจะอ่านว่าพินทุนะครับจุดตรงนี้จะอ่านว่าพินทุเมื่อกี้เกณฑ์แรกคือถ้าเขียนโดดจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงแต่เกณฑ์ที่สองก็คือถ้ามีจุดอยู่ใต้พยัญชนะก็คือมีพินทุอยู่ใต้พยัญชนะนะครับตัวนี้จะกลายเป็นตัวสะกดทันทีจะไม่อ่านออกเสียงออเดครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับกรรมครับคำนี้จะต้องอ่านเป็นกรรมเก่งมากทีนี้นะครับปุ้นอ่านประโยคนี้ให้มาสเตอร์กับเพื่อนๆฟังปุ้นครับกัมมุนาวะตะตีโลโกค่ะเกณฑ์ที่2ถ้ามีพินทุใต้พยัญชนะจะต้องเป็นกัมมุนาวะตะตีโลโกอีกรอบหนึ่งกัมมุนาวัตตะตีโลโกค่ะเก่งมากอันนี้ก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหลักการจำก็คือมันมีคำว่าโลโกโลโกแปลว่าโลกกรรมก็แปลว่ากรรมอันสุดท้ายนะครับถ้าเจอคำนี้แปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมง่ายๆต่อไปเกรดหลักเกณฑ์ที่3ครูสอนก่อนหลักเกณฑ์ที่3ก็คือถ้ามีจุดอยู่บนพยัญชนะเขาเรียกว่าวงกลมวงกลมนี้จะอ่านว่านิขิตทุกคนจดนะครับอันนี้ออกข้อสอบนะวงกลมที่อยู่ข้างบนพยัญชนะเนี่ยจะอ่านว่านิขิตนะครับถ้าพยัญชนะไหนมีวงกลมอยู่ข้างบนจะต้องลงท้ายด้วยแม่กงเสมอนะครับแต่ทุกครั้งเวลาผันเราจะต้องผันเป็นอะไรเสมอลูกเราต้องผันเป็นไม้หันอากาศเสมอใบข้าวสิริกัลยาอันนี้อ่านว่าอะไรครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับตังค่ะคำนี้จะต้องอ่านคำว่าตังเก่งมากนักเรียนต้องผันเป็นไม้หันอากาศตลอดนะครับทีนี้ฮาลูกาอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนฟังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปะกาลีจะปาปะกังเกณฑ์ที่3ได้แต่เกณฑ์แรกครูบอกว่าเกณฑ์ที่2น่ะเกณฑ์ที่2ถ้ามี
พินทุอยู่ใต้พยัญชนะตัวนั้นจะต้องไม่อ่านออกเสียงอันนี้จะต้องอ่านว่ากันนะครับกันยานะการีกันยานังปาปะการีจะปาปะกังอีกรอบนะครับกันยานะการีกันยานังปาปะการีจะปาปะกังอันนี้แปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันมีคำว่าบาปอยู่บาปก็แปลว่าคนทำเช่นไรก็จะได้เช่นนั้นนะครับคำที่สองง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเฟิร์มนะครับเฟิร์มอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนฟังสุโขปุญญะสุสะปุจุจะโยเกณฑ์ที่2สุโขอ่านตามตัวถ้ามีพินทุใต้พยัญชนะต้องอ่านเป็นปุญต้องเป็นตัวสะกดจะไม่อ่านออกเสียงสุโขปุญอันนี้ก็ตัวเดียวกันอันนี้ก็ตัวเดียวกันอันนี้ต้องเป็นคําที่1อันนี้ต้องเป็นคําที่2อันนี้ต้องเป็นคําที่3ประโยคนี้มี3พยางค์เอาใหม่นะสุโขปุญยัสสะก็คือมันมีพินทุใต้พยัญชนะใช่ไหมตัวนี้ต้องกลายเป็นตัวสะกดทันทีอีกรอบนะครับสุโขปุญยัสสะอุจจะโยสุโขปุญยัสสะปุญยัสสะอุจจะโยเฟิร์มอีกรอบ3 4สุโขปุญยัสสะอุจจะโยคำที่2ต้องอ่านเป็นยัสเพราะว่ามีจุดใต้พยัญชนะเห็นไหมลูกสุโขปุญยัสสะอุจจะโยเฟิร์ม3 4สุโขปุญยัสสะอุจจะโยกูยังได้ยินคำว่ายะอยู่นะยัสสุโขปุญยัสสะ3 4สุโขปุญยัสสะอุจจะโยอันนี้แปลว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้คนสุดท้ายนะครับออเดครับออเดอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนฟังปูชโกละเพละพาเตปูชังวันทโกปติวันทนังอันนี้ต้องอ่านออกเสียงอ่ะโอเคลิ้นเอาจะลิ้นเราอาจจะพันกันอีกรอบนึงปูชโก3 4ปูชโกละพะเตปูชังวันทโกปฏิวันทนังโอเคเด็กม2ทับ1เก่งมากรอบเดียวได้เลยนะครับการออกข้อสอบภาษาบาลีออกง่ายมากเพียงแค่นักเรียนจำคำศัพท์ได้ก็ได้เลยนะครับดังนั้นไปทบทวนด้วยนะครับทีนี้นะครับจะมาลุ้นว่าใครเมื่อกี้มาเซอร์แชร์ไว้ไหนอีกรอบนะครับครับนะเตรียม PowerPoint ให้เรียบร้อยนะครับจะต้องมีการแชร์ก่อนสับไพ่ก่อนจึ๊บถ้าเป็นเลข3นะครูจะเลือกเลยแต่ถ้าเป็นเลข1กับเลข2ก็คือตามนั้นนะครับเริ่มฟึ๊บเลข3คนที่ติดกับมาสเตอร์ตอนนี้คือฮาลูกานะครับดังนั้นหน้าจอมาสเตอร์นะคนที่อยู่กลุ่มฮาลูกาจะต้องรายงานก่อนเป็นกลุ่มแรกนะครับมาสเตอร์จะแชร์สกรีนให้พร้อมนะครับเดี๋ยวฟังก่อน1ความต่อเนื่องของบท2ก
การเสียงดังฟังชัดนะครับ3การมีส่วนร่วมของเพื่อนในห้องนะครับท้ายการรายงานหน้าห้องครูจะให้กลุ่มที่ไม่ได้รายงานคอมเมนต์เพื่อนด้วยนะดังนั้นต้องตั้งใจฟังแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนด้วยข้อคอมเมนต์นะครับข้อดี1อย่างข้อเสีย1อย่างทีละคนเลยนะครับอ้าวเริ่มครับกลุ่มฮารุกาก่อนครับมาเสิร์ชแชร์สกรีนแล้วนะสามารถทำอะไรในนักเรียนเป็นโฮสต์ได้เลยตอนนี้เสื้อค่ะแชร์หน้าจอเลยใช่ไหมคะใช่ครับหรือตามสเต็ปตัวเองก็ได้อาจจะรายงานหน้าห้องก่อนแล้วแต่การแพลนของแต่ละทีมมาอาจจะเป็นอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแบบนี้ค่อยแชร์สกรีนขึ้นมาก็ได้อ่ะเริ่มรักษาเวลาด้วยนะครับสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2เองนะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รับรู้และรับฟังเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาฉบับอธิบายสั้นๆและเข้าใจง่ายค่ะพร้อมโจทย์แล้วก็ยกตัวอย่างนะคะหนูชื่อสิริกัลยามาจากห้องม.231เลขที่7ค่ะผมพีพีเลขที่1ครับหนูชื่อฮารุกะมาจากเลขที่8ค่ะหนูชื่ออาริธามาจากห้องม.2/1เลขที่9ค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อ16นะคะตอบกอไก่ค่ะเนื้อหานี้อยู่หน้าที่83-86นะคะผมจะอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมนี้นะครับกุศลกรรมบท10หมายถึงทางแห่งกรรมดีแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่ๆได้แก่1ทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยและไม่ประพฤติผิดในกรรม2ทางวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อ3ทางใจไม่โลภไม่คิดพยาบาทและมีความรับผิดชอบเรามาดูข้อ2กันนะครับข้อนี้ข้อ17ตอบงงูครับเนื้อหานี้อยู่หน้าที่89นะครับค่ะเกิดละมุนหมายถึงทางแห่งกรรมแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ใหญ่ค่ะทางที่1คือทางกายไม่ฆ่าสัตว์ครับและประพฤติผิดในกรรมค่ะทางที่2คือทางวาจาไม่พูดโกหกค่ะไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบและพูดจาเพ้อเจ้อค่ะทางที่3คือไม่โลภค่ะไม่
คิดพยาบาทและมีความรับผิดชอบค่ะขออนุญาตนะครับใครเป็นโฮสต์อยู่ครับตอนนี้อลิสหรือใครครับอลิสค่ะอลิสเป็นโฮสต์อลิสตรงเนี้ยตรงที่เป็นการนำเสนอพรีเซนต์ที่เป็นรูปโทรทัศน์เนี่ยพอเรากดพรีเซนต์ปุ๊บกด enter powerpoint มันก็จะไปอัตโนมัติของมันใช่ๆกดเลยสไลด์โชว์แล้วทีเนี้ยเวลาอลิสจะไปสไลด์ต่อไปลองกดenter ดูสิครับอันนี้ใช้ iPad เหรอลูกขอสักครู่ค่ะครับกด enter ทำไมไม่ไปครับสักครู่ค่ะข้อต่อไปเลยครับข้อ17เป็นหน้าที่ของใครเอ่ยเรามาดูข้อ2กันครับข้อนี้ข้อ17ตอบมองงูครับเนื้อหานี้อยู่หน้าที่89สุดแล้วมันสั่งนะครับหมายถึงต้นตอของความเชื่อ3ประการค่ะคือโลภะโลภโทสะโกรธโมหะหลงค่ะเช่นแก้วมีโทสะคือความโกรธแค้นที่เก๋เอากันบ้านไปลอกค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่18ค่ะตอบข้อกไก่ค่ะส่วนเนื้อหาอยู่หน้าที่86ถึง87ค่ะก็จะเป็นหัวข้อสติปัฏฐาน4นะคะง่ายๆเลยคือหมายถึงที่ตั้งของสติค่ะและสติหมายถึงความไม่ประมาทนั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปเลยนะคะใกล้จะจบแล้วค่ะข้อ19นะคะตอบงองูค่ะอบายมุข6อยู่ที่หน้า73ถึง76นะคะอากุศลมูล3ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนะคะว่าคือต้นตอของความชั่ว3ประการส่วนอบายมุขมี6ประการได้แก่ติดสุราและของมึนเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวดูการเล่นติดการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรและเกียจคร้านการงานค่ะข้อ20ตอบกอไก่ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับเบญจศีลกับเบญจธรรมอยู่หน้าที่88นะครับเพื่อนๆและคุณครูเบญจศีลหมายถึงศีล5ข้อข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ห้ามพูดเท็จและข้อ5ห้ามดื่มสุราค่ะส่วนเบญจธรรมคือหลักธรรมที่ควรปฏิบัติมี5ประการได้แก่1เมตตา2สัมมาอาชีวะค่ะข้อ3กามสังวรค่ะข้อ4สัจจะและข้อ5ค่ะสติสัมปชัญญะค่ะเรียบร้อยค่ะจบไปแล้วนะคะกลุ่มพวกเราก็ได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วค่ะทุกๆคนฟังแล้วก็อย่าลืมเอาหลักธรรมดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ
ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังจนจบค่ะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสมาชิกที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับไปที่ annotate สมาชิกที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับไปที่ annotate แล้วก็เขียนข้อดีของกลุ่มที่สองหนึ่งอย่างเขียนข้อด้อยของกลุ่มที่สองหนึ่งอย่างนะครับไปที่ annotate นะครับแล้วก็ไปที่ตัว t เข้าไปที่ annotate ก่อนแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์ตัว t แล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์การพิมพ์ขึ้นมาทุกคนจะต้องพิมพ์นะครับกลุ่มที่1แล้วพิมพ์เสร็จแล้วก็วางหน้าจอให้ครูอ่านเลยครับให้เวลา1นาทีให้เพื่อนคอมเมนต์เพื่อนก่อนที่ครูจะคอมเมนต์เพื่อนอีกรอบนะครับไปที่ annotate แล้วก็ไปสัญลักษณ์ตัว t นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรแล้วก็วางหน้าจอเลยครับข้อดี1อย่างข้อด้อย1อย่างคนละ2ข้อนะครับสมาชิกมีกี่คนก็พิมพ์เข้ามาทุกคนมาแล้ว1คนนะครับรออีก4คนนะครับขอโทษอีก3คนแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่เท่ากันดูว่าก่อนที่ครูจะคอมเมนต์นะครับเพื่อนเรียนกับเรารู้เรื่องไหมเหลือ2คนนะครับเหลือผู้ชาย2คนออเดพิมพ์หรือยังครับออเดเฟิร์มพิมพ์หรือยังครับเฟิร์มสตาร์หาไม่เจอมาเถอะเข้าไปที่สัญลักษณ์เล่นผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ครับสตางค์พิมพ์หรือยังครับสตางค์พิมพ์แล้วเบอร์เซอร์ตัวสีแดงตัวสีแดงเดี๋ยวรอเฟิร์มก่อนใครที่พิมพ์ตัวสีแดงขยับตัวอักษรมาหน่อยหรือว่าทับไปแล้วขยับได้ไหมครับไม่เป็นไรนะครับดูของเกรดก่อนข้อดีเพื่อนมีความสามัคคีในกลุ่มนะครับข้อเสียความต่อเนื่องของบทความต่อเกรดครับความต่อเนื่องเนี้ยความต่อเนื่องไหลลื่นหรือว่าไม่มีความต่อเนื่องครับถ้าเป็นข้อเสียก็น่าจะไม่ความติดขัดนิดนึงอะค่ะการติดขัดใช่ไหมข้อดีนะครับเนื้อหาเยอะข้อเสียความต่อเนื่องของบทนะครับข้อเสียคือการพูดไม่น่าจะไม่ต่อเนื่องกันข้อดีเนื้อหาดีนะครับข้อดีการทำสไลด์สวยน่ารักเข้าใจง่ายข้อเสียไม่ค่อยต่อเนื่องกันนะครับทีนี้นะครับนี่คือเสียงจากเพื่อนของเรานะครับทีนี้มาฟังเสียงจากครูนะครับในการวิเคราะห์ข้อสอบทั้ง5ข้อตั้งแต่ข้อ16ถึงข้อ20
นักเรียนม.2/1กลุ่มที่2ทำถูกทุกข้อเลยนะครับถูก5ข้อข้อนี้ก็ไปได้5คะแนนนะครับแต่ครูมีความคิดเห็นเหมือนกันกับเพื่อนก็คือความต่อเนื่องของบทไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นส่วนที่เป็นความต่อเนื่องครูไม่ให้คะแนนเต็มนะครับแล้วก็ครูเน้นย้ำตั้งแต่เมื่อวานว่าเปิดมาเพื่อนจะต้องมีส่วนร่วมนะครับกลุ่มที่1ฟังไว้นะครับแต่วันนี้ครูจะไม่หาคะแนนเรื่องการมีส่วนร่วมของกลุ่ม2เพราะว่าอาจจะตื่นเต้นแล้วก็เป็นกลุ่มแรกนะครับแต่กลุ่มที่1พรุ่งนี้จะต้องดีกว่านี้อย่างแรกเลยเปิดขึ้นมานะครับนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เพื่อนก่อนอย่างเช่นเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อ1อริยสัจ4หมายถึงอะไรไหนเพื่อนๆกลุ่ม2ตอบได้ไหมคะแล้วทีเนี้ยกลุ่ม2ก็ช่วยกันตอบเพื่อที่จะให้บทมันไหลลื่นไปเข้าใจไหมพอบทมันไหลลื่นไปสมมติว่าสิริกัลยาตอบว่าก.ไกลทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเกรดอาจจะเป็นคนรายงานบอกว่าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เพื่อนๆ เปิดหนังสือไปหน้า76ซึ่งข้อนี้มันตรงกับหน้านี้พอดีเดี๋ยวกลุ่มของเราจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะคะกลุ่มที่1จดบทไว้ดีๆนะครับแล้วก็อธิบายข้อความไปให้ชัดเจนนะครับวันนี้กลุ่มที่2ก็เสียงดังฟังชัดอยู่สเต็ปหนึ่งแต่ว่าก็ยังต้องปรับเรื่องความต่อเนื่องแล้วก็การมีส่วนร่วมนิดหน่อยนะครับจะต้องทำเหมือนตอนครูสอนอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังอ่านโจทย์ให้คนที่อยู่ในห้องฟังนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมีส่วนร่วมพอเพื่อนมีส่วนร่วมปุ๊บถ้าเพื่อนไม่ตอบทำยังไงเกรซถ้าเพื่อนไม่ตอบเลยทำยังไงถ้าเพื่อนไม่ตอบก็ตอบเองก็ได้ค่ะต้องเอ่ยชื่อเพื่อนต้องมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อนี้ไม่มีคนตอบใช่ไหมคะงั้นขออนุญาตขานชื่อเลยนะครับก็ขานชื่อไปขออนุญาตให้คนนี้ตอบแบบนี้เข้าใจไหมแล้วก็คนมันก็จะเป็นการข้อบังคับในการตอบไปในตัวโดยที่เพื่อนหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงจะตอบผิดจะตอบถูกกลุ่มที่รายงานจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าว่าข้อนี้ตอบผิดนะถ้ามันผิดแล้วให้ทุกคนเปิดหนังสือไปหน้านี้เพราะว่าเนื้อหาตอนนี้อยู่หน้านี้พอดีแล้วก็อธิบายคำศัพท์ไปให้ไหลลื่นนะครับบทจะต้องต่อเนื่องกันไปตลอดนะครับแล้วก็พยายามอธิบายคำศัพท์นะครับให้ชัดเจนบอกเคล็ดลับตอนนี้ครูรู้ไหมว่าใครอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสืออยู่ครูรู้ไหมครับครูรู้ไหมไม่รู้เลยนักเรียนอ่านรายงานแล้วก็ทำให้เพื่อนเข้าใจได้ไหมก็คืออ่านให้มันเป็นจังหวะจักรโคนที่รู้เรื่องแต่ไม่ใช่ว่าอ่านทั้งหมดนักเรียนต้องทำความเข้าใจในบทนั้นด้วยแล้วก็พยายามอธิบายให้เพื่อนเข้าใจครูจะประเมินการเข้าใจของเพื่อนด้วยนะครับครูจะประเมินการเข้าใจของเพื่อนด้วยอลิสเอา PowerPoint ขึ้นครับดูข้อ16ก่อนคำถามแรกออเดย์ครับกุศลกรรมบถเนี่ยมันคือต้นเหตุของการทำความชั่วมันมีการทำกรรมกี่ทางครับอะไรนะครับกุศลกรรมบถมันมีการกระทำของแต่ละคนกี่ทางก็คือการทำกรรมกี่ทาง3ครับมีอะไรบ้างครับมีความประพฤติทางกายครับผมความประพฤติทางกายวาจาแล้วก็ใจครับ
กายกรรมวจีกรรมแล้วก็โมโนกรรมข้อแรกกลุ่มที่2รอดอลิสไปดูข้อ17ครับเกรซครับค่ะอกุศลมูล3มี3อย่างก็คือโลภะโทสะโมหะโลภะแปลว่าอะไรครับโลภะคือความโลภค่ะข้อ17กลุ่มที่2รอดไปข้อ18ครับเฟิร์มครับสติปัฏฐานแปลว่าอะไรครับเฟิร์มครับครับสติปัฏฐานว่าอะไรครับไม่ทราบอลิสไปข้อ19ครับในกลุ่มนี้ใครที่ยังไม่ตอบมีหนูกับสตางค์ค่ะปุณอบายมุข6อบายมุขหมายถึงอะไรครับทางแห่งความเสื่อมค่ะทางแห่งความเสื่อมกี่ประการมี6ประการค่ะยกตัวอย่างมา2อย่างติดสุราก็เที่ยวกลางคืนค่ะโอเคต่อไปข้อ20ครับสตังครับครับเบญจศีลกับเบญจธรรมเบญจศีลเบญจแปลว่าอะไรครับเบญจแปลว่าอะไรครับ5ครับเบญจแปลว่า5เบญจศีลแปลว่าศีล5เบญจธรรมแปลว่าทำ5ถ้าแปลตรงตัวจะต้องเป็นข้อละเว้นกับข้อปฏิบัติแปลเป็นศีล5กับทำ5ก็ไม่ผิดไปหน้าจอหลักครับอลิสพรุ่งนี้ครูจะโยกวิชาประวัติศาสตร์ไปวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้เธอกลุ่ม2จะต้องเตรียมความพร้อมให้เพอร์เฟคนะครับกว่านี้นะครับแล้วเฟิร์มหนังสืออยู่กับตัวเองไหมครับอยู่ครับแล้วทำไมไม่เปิดหนังสือตามสไลด์ข้อที่เฟิร์มตอบไม่ทราบครูจะไม่หักคะแนนกลุ่มที่รายงานนะครับแต่ครูจะหักคะแนนเฟิร์มคนเดียวนะครับเดี๋ยวครูจะเอาคลิปแต่ละคลิปที่อัดนะครับไปลงในไลน์กลุ่มให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้นักเรียนรู้ว่าจุดดีจุดเด่นของนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับเก่งมากในการทุ่มเทในวันนี้นะครับพรุ่งนี้รอดูกลุ่ม2กลุ่ม1ขอโทษกลุ่ม1สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ